แปรงไม่แห้งแล้วนำมาวางพิงผนังไว้ทำให้น้ำไหลรวมกับพื้นเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคได้อีกถ้าเจอปัญหาแบบเดียวกันแนะนำให้ลองแบบใช้แล้วทิ้งดูค่ะทำให้ไม่เลอะมือด้วยนะคะใช้1อันแล้วทิ้งได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้หัวแปรงหลุดง่ายนะคะครั้งแรกที่กดเข้าไปให้กดจนได้ยินเสียงดังแกรกค่ะน้ำยาที่ติดฟองน้ำมาครั้งแรกนะคะติดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นส่วนตัวหัวแปรงตรงนี้นะคะทำให้เปียกน้ำเล็กน้อยก็พอค่ะอย่านำไปจุ่มน้ำในชักโครกนะคะไม่อย่างนั้นนะคะน้ำยาที่อยู่ตรงหัวแปรงอ่ะก็จะละลายหายหมดค่ะปกติเวลาเราล้างชักโครกนะคะเราก็จะฉีดน้ำล้างทั่วทั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะจึงไม่จำเป็นต้องทำให้หัวแปรงเปียกก่อนก็ได้ค่ะแค่ขัดธรรมดาแบบนี้นะคะน้ำยาก็ออกมาแล้วค่ะเราควรจะล้างบริเวณฝาชักโครกก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็บริเวณที่เราต้องการเช่นฝารองที่นั่งชักโครกแล้วก็บริเวณตัวชักโครกค่ะส่วนบริเวณคอหานนะคะควรจะล้างเป็นบริเวณสุดท้ายค่ะสำหรับข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเราคงจะต้องสต็อกเจ้าหัวแปรงตัวนี้ไว้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งค่ะก็จะเปลืองหน่อยส่วนข้อดีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะเพราะว่าเป็นแบบใช้แล้วทิ้งสะดวกเวลาใช้แนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยค่ะ